ะพอเราคุยกันถึงเรื่องของการทำธุรกิจที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นและสุดท้ายก็ผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นมาได้นะคะตอนนี้มีธุรกิจใหม่อยู่บนหน้าเราแต่ก่อนที่เราจะคุยเรื่องของธุรกิจที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยขอคุยถึงการโยกย้ายค่ายมาแกรมมี่ในช่วงที่กำลังมีปัญหานั้นตอนนั้นเข้าแกรมมี่มาอย่างหรือว่ายังก็ยังครับยังพอคุณเคลียร์ปัญหาอะไรของคุณเรียบร้อยหนี้สินอะไรใช้หมดไปเรียบร้อยแล้วหมดยังหมดแล้วไม่ค่อยมั่นใจเนี่ยสบตาหน่อยสิหมดหรือยังไอ้ที่มีเพิ่มก็ไม่บอกก็เข้าไปกับแกรมมี่อีกครั้งหนึ่งได้ข่าวว่าพี่ป้อมมาชวนใช่ไหมคะคือยิงเป็นอย่างนี้ในเรื่องถึงนี้แค่นั้นที่ฉันกลัวถ้าจะคิดผิดก็จะได้นี่นะคือหมายความว่านิติชาติกับแกรมมี่เองก็มันจะมีสถานที่หนึ่งที่ทุกคนจะต้องมาเจอกันนั่นคือสตูดิโอนะครับเหมือนกับที่อัดรายการอยู่ที่นี่คนนู้นก็จะมาจากคนนี้คนนี้จะมาจากคนนู้นแท้จริงแล้วมันจะเป็นเฉพาะแค่ชื่อนะครับมาวางไว้ก่อน มันจะเป็นเฉพาะแค่ชื่อนะครับว่าบริษัทนู้นบริษัทนี้นะหรือว่าผลประกอบการของบริษัทแต่จริงๆนะก็คือคนที่อยู่ในวงการเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมตัดสินใจเดินทางเข้าไปเจอกับพี่ป้อมแล้วก็ไปนั่งฟังเพลงกันนำเสนอเพลงก็เป็นเหมือนกับว่ากลับมาเจอพี่ๆที่เคยรู้จักกันก็เลยเข้ามาแกรมมี่ได้ง่ายๆคือสะดวกใจอะว่างั้นเถอะสะดวกใจก็เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสคนมากนะครับครั้งแรกก็คือให้โอกาสกับเสกโลโซใช่ไหมครับออกอัลบั้มออกมาครั้งนี้ก็เหมือนกันครับให้โอกาสกับติ๊กชิโร่แล้วคุณอยู่ในสังกัดค่ายไหนในกันมอมิวสิกมอมิวสิกของพี่ป้อมเลยแต่ในขณะนี้ไม่มีแล้วนะครับมีเฉพาะชื่อแล้วก็มีการปรับปรุงพวกระบบค่ายต่างๆซึ่งก็เป็นเหมือนทั่วโลกครับตอนนี้ต้องมีการดาวน์ไซซิ่งมีการเข้าใจเพราะว่าการทำงานมันเปลี่ยนไปการฟังเพลงมันก็มีได้หลากหลายวิธีใช่ไหมคะรีเอนจิเนียริ่งสำหรับเรื่องของการปรับปรุงองค์กรอะไรต่างๆครับแล้วคุณติ๊กออกอัลบั้มชุดแรกก็คือทำเองหมดหรือว่ามีคนในแกรมมี่เข้ามาช่วยทำปกติแล้วก็จะทำเองหมดนะครับสำหรับอัลบั้มชุดล่าสุดเนี่ยก็คือโบราณแมนนะครับโบราณแมนทำเองหมดทุกเพลงเลยครับใช่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะมีเพื่อนคนหนึ่งที่ผมเคยบอกว่าเป็นเพื่อนรักแล้วก็เป็นเพื่อนร่วมน้ำสาบานกันก็คืออภิชัยเย็นผลสุขมาร่วมงานสำหรับพี่ป้อมอภิชัยเย็นผลสุขใช่ถูกต้องครับแล้วก็ยังมีหลายๆเพลงในอัลบั้มโบราณแมนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จรักไม่มีรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะแล้วเห็นบอกว่ามีเพลงมีอัลบั้มใหม่ออกมาอีกใช่ไหมคือตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างสำหรับเรื่องของอัลบั้มไม่ใช่เป็นจุดสุดท้ายของการออกเทปออกอัลบั้มหรือออกซีดีแล้วก็จะเป็นเรื่องของดาวน์โหลดมากกว่าก็คือจะมีเพลงออกมาเพลงนึงใช่เพราะว่าเราไม่สามารถต้านทานกับพลังของซีดีเถื่อนเทปผีได้รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่เด็กเขาสามารถไปฟังได้ใน YouTube ไปดาวน์โหลดอะไรกันใช่ครับใช่มั้ยคะแล้วอย่างนี้ตอนนี้มีอะไรฮะมีนิวซิงเกิลเป็นก็มีนิวซิงเกิลมาเรื่อยๆครับก็พยายามทำออกมาเรื่อยๆเช่นล่าสุดนี่คือต่อหน้าต่อตาที่เมื่อกี้บอกครับต่อหน้าต่อตาสวีวีวีต่อหน้าต่อตาชัดเจนแล้วก็มีไม่ตกรุ่นอันนี้ก็ไม่ยอมตกรุ่นเลยไม่ตกรุ่นเนี่ยเคยเข้าไปชิงสำหรับมิวสิกวิดีโอยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่ก็เป็นงานเพลงล่าสุดนะคะแต่ตอนนี้ธุรกิจล่าสุดที่กำลังโอ้โหเฟื่องเฟื่องอยู่เลยนะโดดีโดเป็นโดนัทโดนัทโดดีโดทีโดนัทดีคือสิ่งดีดีอีกโดนั่นก็คือแป้งแป้งดีดีทำโดนัทดีดีประมาณนั้นนี่เป็นเพลงประจำเพลงประจำครับประจำโดดีโดเนี่ยใช่ครับถ้าใครเข้าไปใน dodido.com ก็จะได้ฟังเพลงนี้ร้านโดดีโดโดดีโดเนี่ยตอนนี้มีกี่สาขามีประมาณ10สาขาบวกลบครับครับทำมากี่ปีแล้วคะทำประมาณ3ปีแล้วครับ3ปีแล้วทำไปพร้อมๆกับช่วงทำอัลบั้มของแกรมมี่ประมาณนั้นแล้วเป็นยังไงฮะดีไหมกิจการดีมากครับดีมากก็ต้องขอขอบคุณสำหรับแฟนๆชาวดูดีโดที่มีทั้งที่จะช่วยอุดหนุนดูแลแล้วก็เป็นแฟนตัวจริงบางคนบอกว่าโอ้โหต้องกินทุกวันเลยประมาณนั้นแล้วก็บางคนคุณยายบางคนคุณตาบางคนก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดบางคนก็ฟันฟางไม่มีก็อุตส่าห์ซื้อกลับไปให้ลูกหลานที่อยู่เพชรบูรณ์มั่งอยู่ชัยภูมิขอนแก่นอุดรอุบลโคราชยังไม่มีต่างจังหวัดใช่ไหมมีแต่ในกรุงเทพยังไม่มีครับเพราะว่าเราเองเนี่ยหลังจากที่ไปออกรายการ SME ตีแตกก็มีคนสนใจเข้ามาประมาณ300กว่าคนเราเองท
ถามว่าการทำธุรกิจอยากจะได้เงินแน่นอนแต่ว่าเราจะต้องเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่า win-win situation หมายถึงว่าเป็น blue ocean ทุกคนได้รับผลประโยชน์ไปพร้อมๆกันนะยิ้มกับยิ้มถ้ายิ้มกับเศร้าอันนี้ไม่ดีหรือว่าเศร้าต่อเศร้านี่ไม่ดีนะมันต้องยิ้มกับยิ้มแล้วมีความสุขต้องมีความสุขเท่านั้นค่ะแล้วทีนี้เนี่ยทำไมถึงมาเป็นธุรกิจเนี่ยทำไมถึงมาทำโดนัทเพราะอะไรเพราะทำอาหารเก่งหรือทำของหวานเก่งหรือยังไงหรือภรรยาทำเก่งอะไรก็ได้ครับถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงอย่างเช่นของผมนี่มีความมุ่งมั่นเรื่องของอาหารเราต้องมองก่อนว่าอยากทำธุรกิจอะไรธุรกิจอาหารนี่เป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญกับการดำรงชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทานข้าวอยู่แล้วจะข้าวคือก๋วยเตี๋ยวหรือพิซซ่าอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีของหวานนะเหมือนกับเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยหรือว่าในวิทยาลัยต่างๆก็กินข้าวเสร็จก็ต้องมีตกของหวานแต่เพราะฉะนั้นของหวานก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันถ้าคนชอบของหวานคนก็ต้องชอบของสวยจริงไหมครับนะเสื้อผ้าหน้าผมทุกคนก็ต้องนะต้องอร่อยด้วยนะต้องอร่อยด้วยนะฮะชอบของหวานชอบของสวยชอบของหอมนะครับเพราะฉะนั้นโดนัทเนี่ยเวลาทำจะหอมได้กลิ่นแล้วมันรู้สึกว่าเย้ายวนยั่วยวน อยากจะเข้ามาสัมผัสแล้วใครเป็นคนคิดที่จะทำธุรกิจผมนี่แหละครับตอนนี้ฉันนึกว่าภรรยาคุณนะเนี่ยอ๋อตอนนี้ผมมอบหน้าที่ให้ภรรยาเป็นคนดูแลเป็นผู้นำจิตวิญญาณในของบริษัททั้งหมดทีนี้มาอธิบายหน่อยว่าโดนัทของคุณมีความต่างจากที่อื่นยังไงอันดับแรกเรื่องของแพ็กเกจยังไม่นำเสนอเรื่องของรสชาตินะเอาแพ็กเกจจิ้งคือตอนที่จะคิดทำเนี่ยเราจะต้องเป็นเกิดมาจากความคิดอย่างเหมือนที่ถ้าเรื่องของดนตรีผมจะมีกันในสายเรื่องการถือไมค์แต่ถ้าถือว่าจะเป็นนักธุรกิจจะต้องเป็นนักธุรกิจที่ให้คุณประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากที่สุดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดนะครับนั่นก็คือถุงพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาของทั่วโลก100 ปีไม่ย่อยสลายแต่ของทิกชิโร่เป็น biodegradableสามารถย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์แล้วก็ออกซิเจนออกซิไดซ์ในอากาศได้ภายใน1 ปีเนี่ยก็จะหมดไปนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ามีคนให้ความสนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างมากทีเดียวแล้วก็กล่องกระดาษเนี่ยย่อยสลายได้อยู่แล้วแต่ของติ๊กชิโร่เป็นพิเศษมากกว่านั้นก็คือใช้สีถั่วเหลืองในการพิมพ์นะเพราะนั้นสีไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยก็สามารถทานได้เลยนะก็มีบางคนต้องจะทานโดนัทและกล่องกินกล่องได้เลยถ้าอยากกินนะแต่ผมทานแล้วไม่อร่อยครับสู้โดนัทไม่ได้ครับทีนี้มาถึงอันนี้สองสิ่งหัวใจสำคัญคือโดนัทสำคัญก็คือโดนัทโดมาจากคำว่าโดนัทดีมาจากสิ่งดีๆโดหมายถึงแป้งแต่ว่าแป้งต้องใช้แป้งดีๆทำโดนัทดีๆผมจะเริ่มจากนี่ล้างมือแล้วนะครับนะความสะอาดจะเป็นส่วนสำคัญนี่อะไรคือสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องรู้จักในการดีไซน์นะฮะว่าผู้บริโภคต้องการอะไรนอกจากผมใช้ระบบใช่เป็นครีมครับผมใช้ระบบ 3G มาเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำชีวิตของผม 3G เหรอนี่ตอนนี้ก็ 4G กันแล้วนะมือถือนะ G แรกก็คือ good product นะฮะ good product ไม่ว่าจะเป็น ingredients หรือว่าเป็นส่วนผสมอะไรต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นโดนัทจะต้องมีสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้บริโภคได้แฮปปี้มีความสุขที่สุดนะครับนะ good product goodservice ก็คือการดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้านะฮะแล้วก็ good price 3G ชิ้นหนึ่งเท่าไหร่คะชิ้นหนึ่ง18 บาทครับซึ่งถือว่าถูกมากแล้วก็แบบว่ารวมๆไว้กล่องนึงซื้อ10 ชิ้นมีครับมีครับแล้วก็อันที่18บาท110อันที่น่ารักที่สุดก็คือTicky Square ที่ผมดีไซน์เป็นโดนัทเป็นรูปสี่เหลี่ยมครั้งแรกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูปตัวดีนะฮะนี่คือดีไซน์นะฮะตัวนี้นี่คือหัวใจของติ๊กชิโร่โดดิโดเลยทีเดียวนะหมายความว่าก็จะเป็นโดนัทครั้งแรกในโลกที่มีเชฟหรือว่ามีรูปแบบเป็นรูปตัวดีครับนี่ก็เลยเป็นแบบว่าแล้วอันนี้เด็กๆเขาก็จะชอบนะแบบนี้เนาะนะฮะก็สามารถที่จะดีไซน์ด้วยตัวเองได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็เราลองมาเป็นสโนว์มะพร้าวเหรอเนี่ยใช่ครับเห็นไหมฮะกรรมวิธีก็ไม่ได้ยากมากมายแต่ก็ขึ้นอยู่กับงานศิลปะด้วยอันนี้อะไรสีเขียวนี่อะไรคะก็เป็นกรีนสโนว์ครับแต่แล้วคือมะพร้าวเหมือนกันใช่แต่ใส่สีครับด้านนี้เราอาจจะฝอยทองมั้ยล้างมือแล้วนะครับนี่อันนี้ฝอยทองเหรอฝอยทองครับนี่เป็นล่าสุดเลยนะฝอยทองเนี่ยก็เราต้องพัฒนารูปแบบวิธีการของเราไปเรื่อยๆ
ห็นไหมฮะก็หนึ่งอันละแล้วถ้าเราสมมติว่าอยากจะตกแต่งด้วยเยลลี่ก็ทำได้เห็นไหมฮะรูปหัวใจอะไรก็สุดแท้แล้วแต่มาลองร้านของคุณอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยโอ้โหมีหลายที่เหมือนกันนะครับนี่ให้ดูเช่นน่ารักทานเลยไหมฮะเอาลุยเลยนะทำไปเดี๋ยวจะกินทำไปนะขอกินนะมันอร่อยอ่ะแล้วนี่18บาทเท่ากันหมดเลยเหรอใช่มีตัวเล็กเนี่ย5บาทเองเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนได้แบบได้กินของอร่อยอร่อยคิดถึงจังคิดถึงจังทำอะไรเนี่ยอ๋อลองสีก่อนเหรอจะกินไหมเนี่ยกินสิดิฉันกินหมดเลยนะอุ้ยร่วงนานคิดถึงจังจริงด้วยคิดถึงจังมันต้องมีถ้าคิดถึงจังเนี่ยไม่ต้องมีนี่หอยทองจังอร่อยจังคือแบบว่าหมดกินจริงนะเนี่ยจริงเลยไม่ต้องกินข้าวเลยมาแล้วนั่นคิดถึงจังคิดถึงจังโดนัทพูดได้นี่ดูแล้วมีความสุขเนาะใช่หมายถึงว่าคนทำมันมีความสุขคนทำมีความสุขลูกๆทำไหมเนี่ยทำครับลูกๆก็เก่งฮะเพราะว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็ชอบทำนู่นทำนี่หมายความว่าตอนนี้เป็นเพิ่งคิดได้เมื่อวานนี้เองใช่เพิ่งคิดได้เป็นลักษณะที่เรื่องการตลาดเราบอกว่าโดนัทพูดได้อาจจะบอกว่าอย่าลืมนัทนะรักแม่รักพ่อหรือว่าจุ๊บๆนะฮะแล้วก็จะมีพวกไอ้ข้อมูลข่าวสารที่จะสามารถพูดคุยอะไรกันได้ก็ดีนะคะ ครับคืออร่อยด้วยแล้วก็ได้มิตรภาพได้มิตรภาพใช่ๆนะคะโอ้โหก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่กำลังไปได้สวยไหมครับใช่แล้วจะทำอะไรต่อไปอีกต่อไปนี่แหละครับยังไม่รู้เลย แต่ที่แน่ๆผู้ชายคนนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ตแบบเต็มรูปแบบใช่ครับประมาณไหน impact อะไรเงี้ยเหรอประมาณนั้นครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเรามาคุยกันต่อถึงวันสบายๆกับผู้ชายที่ชื่อติ๊กชิโร่แล้วก็คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของเขาวันนี้ฉันอิ่มมากๆเลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปาก